สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arsenin The Simple Line นะครับแล้วก็แน่นอนคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เล็งพาไปช้อปปิ้งกับมาม่าใช่ป่ะเราก็ทิ้งท้ายกันหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์แยกนะครับเพราะว่ามันมีแบบว่าหลายสิ่งอย่างที่เราจะต้องมาพูดกันอะไรเงี้ยว่าทำไมเล็งถึงซื้ออะไรเงี้ยนะครับมันมีเหตุผลอะไรยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันแล้วก็พูดกันไปด้วยแล้วกันนะครับนี่นะฮะก็ถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนนั้นนะก็รู้แล้วแหละว่าเล็งอะซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะรีซีทนะครับแล้วก็กล่องอยู่นี่นะครับก็มันคือโรดิโอเพกาซัสนั่นแหละมันก็ออกตอนสปริงซัมเมอร์2021ปีนี้ต้นปีอะไรเงี้ยนะครับก็หาอยู่สักพักนึงเหมือนกันแต่ไม่ได้แบบหาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบขยันขยอที่จะหาไม่ได้แบบว่าอุ้ยจะต้องได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับมีบอกเซลล์ส่วนตัวของที่เล้งกับมาซื้อกันปกติที่เป็นแบบแอร์เมสแถวบ้านไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คือเงียบๆไปเราก็ไม่ได้ตามอะไรเงี้ยนะครับจนล่าสุดถามอีกก็คือยังไม่มีของอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ไม่ได้อะไรนะอ่ะนี่จ้านี่จ้าตาดานก็คือน้องมานี่มังกรน้องเปกาซัสนะครับก็ตรงเส้นเนี่ยสีคือสีเซซามี่แหละนะครับถึงว่านะส่วนตัวมันเนี่ยนะครับมันจะออกเป็นสีฟ้าเทาๆรู้สึกก็จะเป็นสีบลูมนะครับส่วนปีกมันจะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะฮะก็สวยงามคือจริงๆแล้วอะจริงๆอะไม่ได้อยากจะซื้อกับสาขานี้เลยนะเพราะว่าไปลองดูแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเปิดใหม่ยังไงอะไรเงี้ยเซลก็คือแบบบงมากเซลก็คือเหมือนแบบเฮ้อคือเหมือนแบบไม่อยากขายอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็คือเหมือนประมาณว่าแบบโอเคคือมันมีอ่ะก็เลยซื้อแต่ถ้าไม่มีเราก็คิดว่าจะไม่ซื้อแล้วเราก็คิดว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเซลคือหน้ามึนมากคุยแล้วก็คือมึนไปหมดอะไรเงี้ยตอนเล้งซื้อเสร็จยังไม่เดินออกมาส่งเลยเอาเงี้ยเลยคิดว่าแบบ no more แล้วจะซื้อกับที่สาขาตรงบ้านเล้งเนี้ยที่เดียวจะไม่ไปซื้อที่อื่นแล้วแต่เผอิญมันมีก็เลยซื้อมานะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้จริงๆเราเล้งมีแบบบอกกับคุณอะตอมสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะหาซื้อน้องมาเปกาซัสให้นะสักตัวนึงให้ไปห้อยน้องเคนลี่25ของนางเหมือนประมาณแบบรับขวัญลูกของนางอะไรอย่างเงี้ยที่นางแบบว่าเพิ่งได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบหาให้นางไปสรุปแล้วก็คือได้มาอันนี้นะครับก็คือชิ้นนี้ก็คือจะให้คุณอะตอมนั่นแหละนะครับนี่ก็เลยเลือกซื้อตัวนี้มาเพราะว่าสีอีกสีนึงมันมี2สีใช่ไหมอีกสีนึงรู้สึกสีมันตุ่นเกินไปอ่ะแล้วเล็งก็รู้สึกว่าแบบสีมันไม่ค่อยสวยแต่สีนี้เห็นปะมันมีความเป็นม้าจริงๆอ่ะม้าเปกาซัสอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็เลยรับน้องตัวนี้มาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้นะครับก็เป็น close up ใกล้ๆนะครับนี่คือสีน้องดีมากนะครับแล้วก็ตัวสแตมป์เนี่ยจะอยู่ตรงปีกนี่นะครับ Hermes Paris นะครับกับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวโค้ดนะครับนี่ก็จะเป็นสแตมป์ C นะครับสแตมป์ Z อ่ะนะครับผมน่ารักมากเดี๋ยวเล้งจะห้อยที่กระเป๋าให้ดูอันนี้ตัวนี้นะครับของเล้งตัวนี้ก็คือคุณอะตอมซื้อให้เหมือนซื้อกันไปซื้อกันมานั่นแหละนะครับแล้วก็อ๋อไซส์ที่เล้งซื้ออ่ะคือไซส์ MM นะครับนี่ไซส์มันก็เท่ากันน่ะแล้วก็ราคาเล้งบอกราคาไปอย่างนั้นก็คือ680เหรียญนะครับแล้วก็บวกแท็กแล้วก็คือ727727ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 24,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าเงินตอนเนี้ยอ่ะนี่ว่ามันก็เป็นอีกฟีลิ่งนึงเลยเนาะกับสีเนี้ยเห็นป่ะเนาะมันเป็นอีกฟีลเลยอ่ะอันเนี้ยหิ้วกับใบนี้ก็คือเข้ากันได้ดีอยู่เนาะน่ารักอยู่เหมือนกันนะดูดิดีงามนะครับก็นั่นแหละเลือกสีนี้มาโอเคแล้วก็เป็นสีที่สวยอ่ะแล้วเราเห็นเราก็เลยเอามาอะไรเงี้ยแต่จากตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบพนักงานคือบงมากเดี๋ยวนี้พนักงานคือแบบเร็วลายมากอะไรเงี้ยนะเชิด5เชิด10เวอร์นะครับเนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะให้คุณตอมนะครับไปห้อยเคลลี่ยี่ห้าของนางนะครับก็นั่นแหละนางได้มาสักพักนึงแล้วแหละแต่เล้งก็อยู่อเมริกามาจะปีแล้วไงยังไม่ได้กลับสักทีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยนั่นแหละเดี๋ยวส่งของกลับไปให้กันนั่นแหละนะฮะน่ารักอยู่หรือไงจุ๊บดีอ่ะมันก็เหมาะกับใบนี้เหมือนกันนะเนี่ยสวยอยู่นะเพราะว่าไอ้ตัวสีเซซามี่มันก็เข้ากับไอ้โกฮาร์ดแวร์อยู่เหมือนกันนะเอาดีๆหรือไง มีเกิดเหตุการณ์ลังเลอยากจุ๊บแล้วนะหรือไงดีน่ารักอ่ะให้สองตัวดูดินั่นแหละก็เลยเลือกที่จะซื้อมาเพราะว่าจริงๆแล้วแบบมามันก็แพงเหมือนกันนะ
เอาจริงราคาเพราะเล้งแต่นี่เล้งได้มาในราคาที่แบบว่าราคาจากช็อปงานมันก็โอเคใช่ป่ะเล้งเห็นราคารีเซลณตอนเนี้ยเวลาเนี้ยรู้สึกว่าที่ไทยยังขายกันอยู่ประมาณ 30,000 ต้นๆอยู่เลยนะแต่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆเมื่อต้นปีเห็นไปแบบ 30,000 กว่ากันแล้วอะไรเงี้ยราคาก็คือมีความแบบน่ากลัวมากเวอร์อ่ะเนี่ยนะครับห้อยไปเลยจัด2ก็ยังไงก็แฮปปี้แหละเพราะเราได้มาในราคาที่แบบไม่ได้โดนบวกอะเนาะเพราะเราเป็นคนไม่ใช่สายโดนบวกอะนะครับเป็นสายแบบว่าซื้อในช็อปอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยแหละมาอันบ็อกให้ทุกคนได้ชมกันคือน้องน่ารักจริงๆนะครับใครที่เล็งอยู่หรือแบบว่าเออไปพบไปเจอที่ช็อปไหนเนี่ยก็รีบแกร็บน้องกลับบ้านมาด้วยกันนะเพราะน้องน่ารักจริงๆเนี่ยให้ดูอีกทีนึงอะน่ารักมากนะครับยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นไปห้อยอยู่ในกระเป๋าคุณอะตอมแทนนะครับเออแต่มันเข้ากับใบเล้งเหมือนกันนะทุกคนคอมเมนต์กันมานะว่ามันก็เข้ากับใบเล้งไหมนะโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กดฝากกด subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ